มาดูข่าวดีๆกันบ้างนะคะสำหรับการลงทะเบียนท่องเที่ยวกับโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันทำไมดูมีความสุขในน้ำเสียงลงไปลงทะเบียนไปแล้วดิฉันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจองห้องพักได้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือใครที่ลงทะเบียนแล้วกำลังมองหาห้องพักอยู่นะคะเข้าไปดูได้ข้อมูลรายละเอียดมีหมดนะคะในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com คุณก็ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์5ล้านสิทธิ์เท่านั้นใช่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีการสรุปตัวเลขออกมาให้เราเห็นได้ทุกๆวันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไปจองห้องพักแล้วเท่าไหร่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเท่าไหร่นะคะล่าสุดตัวเลขที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยนะคะว่าตอนนี้มีจำนวน4ล้านคนแล้วที่ลงทะเบียนครับ4ล้านคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยันแล้วว่าคุณได้รับสิทธิ์ถูกต้องแต่ในจำนวนนี้นะคะมีคนที่ไปใช้สิทธิ์จองโรงแรมแล้วก็ที่พักสำเร็จเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะอย่างน้อยก็มี2สิทธิ์อยู่ตรงนี้ถูกต้องจากทั้งหมดเท่าไหร่จากทั้งหมด5ล้าน5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาให้ห้องพัก5ล้านสิทธิ์5ล้านสิทธิ์ตอนนี้ 89,000 สิทธิ์นะคะอย่างที่จากกำหนดไว้5ล้านสิทธิ์ถือว่าเร็วมากๆเร็วเพราะว่าเขาเพิ่งจะให้จองห้องพักเมื่อ18บางที่ก็เพิ่งให้จองวันนี้ก็มีสำหรับห้องพักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังหาข้อมูลอยู่ว่าจะไปที่ไหนโรงแรมที่เราอยากจะไปเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะย้ำอีกทีว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์จองโรงแรมที่พักสำเร็จมีอยู่แค่ 89,000 สิทธิ์เท่านั้นเองยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะแล้ววันนี้ก็จะพามาย้ำอีกทีย้ำอีกทีถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้แน่ๆเลยเนี่ยนะคะ4เดือนที่คุณสามารถไปเที่ยวแล้วก็จะได้รับส่วนลดถ้าพูดง่ายๆแบบนี้นะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึง31ตุลาคมสิทธิ์แรกเลยส่วนลดค่าโรงแรมที่พักรัฐสนับสนุนให้ 40% ต่อห้องต่อคืนแต่ว่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน 3,000 นี่ไม่ใช่ว่าค่าห้องไม่เกิน 3,000 นะไม่ใช่ก็คือสมมติว่าเราจองที่พักไปอ่ะถ้าเราอยากจะได้ช่วย 3,000 เนี่ยเราก็ต้องจองเท่าไหร่ 7,500 บาท ถึงจะได้ตัว 40% เนี่ยคิดแล้วเป็น 3,000 บาทถูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าสมมติคุณจองห้องพักคืนละ 3,000 บาทก็ลบไป 40% ส่วนต่างไปเท่าไหร่ 1,200 ถูกต้องนะคะได้คนหนึ่งเนี่ยนะคะ1คนได้5ห้อง5ห้อง5คืนไม่สามารถยกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะคะอันนี้หลายที่หลายๆคนที่เข้าไปจองแล้วเนี่ยก็จะทราบข้อมูลกันละเขาจะให้จองที่ Agoda ครับถ้า Agoda เนี่ยเขาจะคิดคำนวณลดราคามาให้แล้วเลย 40% เข้าไปปุ๊บเขาจะให้กรอกเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายแล้วก็จะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการพอเข้าไปเรากดดูราคาเนี่ยเขาจะลดไปให้แล้ว 40% ก็จ่ายแค่ 60% ใช่ 60% นี่ต้องจ่ายก่อนไหมฮะจ่ายก่อนตัดเงินจ่ายเสร็จเรียบร้อยภายใน1วันด้วย24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์เด้งเข้ามาในเป๋าตังค์นะคะตัวจริงนะฮะอธิบายได้ละเอียดมากอันนี้อันแรกคือสิทธิ์ค่าส่วนลดโรงแรมนะคะอันที่2ก็คือสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็นคูปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนคุณจะได้เมื่อคุณไปเช็คอินที่โรงแรมคูปองอาหารท่องเที่ยวจะใช้ได้หลัง5โมงเย็นของวันที่คุณเช็คอินครับได้วันละ1ครั้งแล้วก็จะหมดอายุตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่คุณเช็คเอาท์ครับนะคะก็จะได้ส่วนลดไป 40% รัฐสนับสนุนให้40เราจ่ายเอง60ผ่านการตัดเงินจากคูปองก็คือยังต้องจ่ายเองส่วนนึง 60% แล้วก็รัฐจะสนับสนุนเข้ามาให้ 40% ผ่านคูปองตรงนี้ใช่อันนี้เรายังไม่ได้ไปเลยไม่รู้ว่ายังไงนะอีกอันนึงคือสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินนะคะรัฐสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่งประชาชนขอรีดีมค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์แล้วก็เงินเนี่ยจะจ่ายคืนเมื่อมีการเดินทางจริงและเข้าพักจริงจำกัดการรีดีมค่าตั๋วห้องพักละ2ที่นั่งรวมแล้วไม่เกิน10ที่นั่งอันนี้คือเราต้องจองที่พักก่อนต้องเอาจองที่พักต้องเอาตัวเลขการจองหรือว่าตัว reservation ของการจองที่พักเนี่ยเอาไปแจ้งกับทางสายการบินแล้วเราถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ในการจองตั๋วเครื่องบินเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จองที่พักกับโครงการนี้นะฮะเราก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในส่วนของตั๋วเครื่องบินได้ไม่งั้นใครก็จากเดินทางก็จะไปใช้สิทธิ์นี้อะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าข่ายตัวโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้ที่เป๋าตังค์เป๋าตังค์เขาจะมีแบบคำถามคำตอบคำถามที่คนสงสัยเยอะๆเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่15กรกฎาคมเงื่อนไขง่ายๆค่ะบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์แบบนี้แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในที่ที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านของเรานะคะ